สวัสดีนะคะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะส่งเสียงนี้ไปทักทายผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็แฟนคลับของเราทุกคนที่ดูอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่18เมษายนพุทธศักราช2564เมื่อวันที่18เมษายนเมื่อ5ปีที่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่คุณแม่จะยืนยันให้เป็นภาพว่าเราได้เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทามาที่บ้านศรีพฤกษ์นะคะก็คือครอบครัวของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ซึ่งมีลูกชายนะคะเป็นผู้ที่ถวายที่ให้พวกเราอยู่ณขณะนี้ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะคืออะไรแต่ที่เรารู้คือว่าเราเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาพระผู้เป็นเลิศในการเยียวยาเนี่ยออกไปใน77จังหวัดทั่วประเทศและเมื่อมาถึงจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มาปวดลูกศิษย์ก็คือแม่อู่ที่เมื่อวานนี้มาสอนธรรมชาติบำบัดนะคะอันนี้ก็คือบ้านแม่อู่ซึ่งตอนนั้นทางฝั่งของเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นที่รกร้างเลยปลูกสับปะรดยังไม่ขึ้นเลยอะค่ะเพราะมันเป็นเงาของฝนแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ได้นำคณะแม่ชีจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งอันนี้คืออานิสงส์ของการทำงานที่มีมิตรภาพที่ดีมีการเดินทางที่ไม่ผูกเวรหมายมั่นแล้วก็พร้อมที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในความยากลำบากทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาของชีวิตเหมือนเรากำลังอยู่กับโควิดไม่ได้เป็นปัญหาของชีวิตถ้าโควิดมันทำให้เราคิดอย่างเป็นกุศลได้อย่าเห็นแก่ตัวจนกระทั่งเรากลัวจนเราระแวงแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเมื่อกี้คุณแม่ก็เดินทางอย่างป้องกันตัวนะคะสถานที่แห่งนี้เห็นไหมคะมีแม่ชีเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ได้มีแม่ชีเยอะแต่จำได้ว่าที่มากันตอนนั้นก็หลายสิบแล้วนะ30ละเด็กๆเนี่ยต้องไปอาบน้ำในบ่อที่เป็นบ่อน้ำธรรมชาตินะคะแล้วเด็กๆมันก็ชอบเล่นน้ำอยู่แล้วแม่ชีน้อยๆที่กลับมาจากอินเดียเรากลับจากอินเดียเราเคลื่อนเลยค่ะเราทำงานตามที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ส่งสอนเสียดายที่เขาหาภาพขยายตอนที่พวกเราเอาองค์ดำมายังไม่ทันเพราะวันนี้ Facebook มันเด้งมาแค่วันที่18เมษายนนะคะมีภาพอื่นอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจสรุปคำสอนเมื่อกี้นี้คือให้ระลึกถึงอดีตชาติว่ามันมีปัจจุบันชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าทำปัจจุบันชาติไปผูกเวรหมายมั่นกับใครอนาคตมาแก้ตัวอีกไม่ไหวแล้วเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไม่ไหวนะคะให้มีเลยว่าไม่มีอะไรบังเอิญเนี่ยค่ะเห็นความเป็น5ปีที่แล้วที่บ้านไม่อู่นะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาก็ต้องเอาคนมาไถที่อันเนี้ยคือทางฝั่งที่ข้ามภูเขาตึ้งหนึ่งมาเจอเราทางฝั่งนี้ค่ะงั้นตอนนั้นเราก็ปักกฎกันเลยเนี่ยองค์ดำเคลื่อนก็เป็นการเคลื่อนมาของจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาแล้ววันนี้เมื่อเช้านี้ลูกก็ไปเห็นแล้วนี่กลุ่มที่มาจากสปิริตชูทิปว่าองค์ดำประดิษฐานเป็นไงคะไม่ได้อยู่ที่โพธิญาณแล้วตอนนั้นยังอยู่ที่โพธิญาณฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโดยธรรมชาติของคนแก่งกระจานมันก็ร้อนๆอย่างเงี้ยลูกไม่มีเขียวอะแรงๆร้อนๆเนี่ย5ปีที่แล้วนะคะแล้ววันนี้เราได้เห็นว่าน้ำตกซึ่งเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มของสะใจดีที่มารายงานตัวเนี่ยที่มาถึงแล้วเนี่ยปนี่คือผลงานของเขาเราเลี้ยงคนด้วยหัวใจขอยืนยันว่าถ้าไม่ได้ใจไม่มีอย่างนี้นี่ไม่ได้ด้วยเงินไม่เชื่อลองถามไปที่นักการเงินเงินสร้างได้ในบางเรื่องใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าที่นี่ถ้าทำภายใน3เดือนเราได้อย่างนี้ทำใน1ปีเราได้อย่างนี้เนี่ยถามว่าคงต้องใช้เงินมากกว่านี้อาจจะเป็น10เท่า20เท่า30เท่าและก็คงไม่ได้สวยเท่านี้เจ้าค่ะอาจจะได้นักการเงินซึ่งวันนี้ก็จะศึกให้พูดให้เห็นคอมแพร์ระหว่างว่าเงินเป็นปรากฏการณ์ที่จะได้บางอย่างแต่ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราได้ใจของคนเราได้ทั้งหมดเราได้เงินด้วยนะได้หัวใจของคนที่ถวายด้วยนะ
ได้ความกตัญญูอีกยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำปัจจุบันกรรมของเราเพื่อจะทำให้เกิดความสำเร็จลงทุนในปัจจุบันกรรมต้องลงทุนด้วยใจที่กตัญญูต่อพระธรรมด้วยและเมื่อใดที่เรามีความกตัญญูยากยังไงเราก็ไม่ถอยเลยเราจะอึดฮึดสู้โควิดตอนนี้กลับมาไม่ใช่เรื่องร้อนของสภาพอากาศแต่เป็นความร้อนอกร้อนใจคุณแม่ก็นั่งตามดูลูกศิษย์หลายคนนะคะที่รู้จักในวงการโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่ไปในที่อโคจรก็ไม่รอดเลยสักรายนะไปถึงลูกแล้วไปถึงเมียไปถึงลูกไปถึงพ่อแม่ก็ดูเหมือนชีวิตมันจะอับจนแต่ขอให้ใช้ตรงเนี้ยด้วยความบริสุทธิ์มีงานวิจัยอันนึงที่บอกว่าถ้ามันมีกุศลและเจตนาอ่ะเอาเรื่องดื่มน้ำแล้วกันถ้าน้ำตรงนั้นมีเสียงสวดมนต์น้ำตรงนั้นจะเป็นน้ำที่มีโมเลกุลที่ใสกว่าน้ำที่มันมาจากผับบาร์โอเคอันนี้มีงานวิจัยดร.มาสรุซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในการทำงานในงานจิตประภัสสรเราคุยกันเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่ากินน้ำเยอะๆในช่วงของโควิดต้องอาบแดดก็อย่าอาบแดดไปบ่นไปด่าไปกินน้ำไปบ่นไปกลัวไปก็กินน้ำที่เราสวดมนต์นี่แหละน้ำในตัวเราเนี่ยแหละมันคือมนต์ของเราจิตเราคิดยังไงเมื่อกี้ถามแม่ชีที่เขาพูดกันมาจะตายจะเป็นเธอจะอนุโมทนาหน่อยเธอใครก็ห้ามเธอหรอเออไม่เอาไม่ห้ามแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดจะได้ไหมมีไหมไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมันขาดแคลนเลยวิธีคิด mindset คุณผิดนะmindset คุณต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดยกตัวอย่างเช่นคนที่กลัวโควิดจะติดเร็วแต่คนที่ไม่ประมาทกับโควิดแล้วยังทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบจะกลายเป็นคนที่อยู่แม้โควิดจะเฉียดก็ยังไม่เข้ามาเลยนี่นะที่จะบอกเธอว่าเวลาที่เธออยู่กับพระธรรมเนี่ยธรรมจะคุ้มครองเธอถ้าเมื่อเธอออกไปแล้วเนี่ยเธอก็ยังต้องอยู่กับพระธรรมนะธรรมถึงจะคุ้มครองเธอไม่ใช่เธอบอกว่าพอเธอออกไปแล้วเธอก็ไปกินเหล้าเธอก็ไปเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเธอก็ไปที่อโคจรโอ้โหละกรรมมันตรงเร็วมากเลยมันไดเรกแล้วอะเดี๋ยวนี้กลัวอะไรต้องกลัวในกฎแห่งกรรมถ้ามันเป็นอกุศลก็ต้องบอกเลยว่าคุณแม่เล่าเรื่องแม่ชีกบที่มาแล้วนะไม่มาหาคุณแม่เลยเพราะเขากลัวว่าศิลปินในค่ายของลูกเขาเนี่ยที่เข้าออกเนี่ยจะเป็นปัญหาเขากักตัวเขาเลยนะคะจนเขากักเสร็จนะถึงได้เอาคนของเขามาเนี่ยเขาโปรเทคคุณแม่นะคะงั้นวันที่20เนี่ยคน30คนที่พร้อมที่จะอยู่ทำงานกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะต้องปิดรีสอร์ทแต่ถูกกักตัวแล้วและจะมาทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่ามาทำงานที่นี่เขาจะให้เงินแต่เขาก็ลองใจคนของเขานะปรากฏว่า60คนกลับครึ่งหนึ่งไอ้พวกกลับไม่ได้เงินไอ้พวกทำงานที่นี่เงินก็สำคัญเขาก็มาเช่าบ้านอยู่แล้วคืนละกี่พันใช้ค่าใช้จ่ายยกครัวมาก็เหมือนกับแนนน่ะที่ตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเขามีออเดอร์เกิด3เท่าพอมันลอกที่3เนี่ยมันหายไปเลยเราจะย่อมเจอการว่ายน้ำที่แข็งแรงกว่านี้อีกเยอะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสถานการณ์ของกรรมสาธารณะของโลกเลยค่ะแล้วใครล่ะคะจะรอดในระดับปัจเจกใครจะรอดคะคนที่ละชั่วทำกุศลที่ไม่เคยทำให้ได้เลยและรักษาใจให้ขาวรอบ3อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำร้ายตัวเองนะอย่าเข้าใจผิดนะให้รักตัวเองจนปิดประตูนรกไปก่อนแล้วรักษาใจให้ขาวรอบแล้วเมื่อรักษาใจให้ขาวรอบแล้วอะไรก็ไม่กลัวพระนรกปิดไปเลยอกุศลทำไหมลูกไม่ทำเนี่ยก่อนที่เราจะสอนว่าจะรอดได้อย่างไรนะคะคุณแม่ใกล้เธอดูเนี่ยค่ะการเคลื่อนครั้งแรกปี2016แตะแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะดูโพธิญาณอันนี้ค่ะลูกศิษย์ถวายหลายๆคนร่วมกันหนึ่งในนั้นคือพ่อของจอยนะคนแรกเลยที่ซ้ำไปเห็นจอยเนี่ยถูกคุณแม่ขนาบแล้วขนาบอีกเนี่ยเขาพูดกับคุณแม่เลยว่านี่คือบารมีของพระอริยธาราแน่นอนที่อะไรเกิดขึ้นกับเขาจากนี้ไปทำไมเขาเชื่ออย่างนี้เพราะเขาเห็นอย่างนี้ไง
เธอก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเธอใหม่ถ้าเธอเป็นอย่างนี้เธอไม่ต้องไปโทษคนอื่นเพราะเธอคิดอย่างนี้แต่ถ้าเธออยากโตเธอก็ต้องเปลี่ยนความคิดถูกไหมเราต่างกันที่เราคิดน่ะไม่ได้ต่างกันที่ยูนิฟอร์มต่างกันโดยกฎแห่งกรรมนี่ไงเนี่ยอีตัวเล็กๆเนี่ยไปอินเดียมาแล้วนั่นนะมันได้เห็นหมดแล้วว่าอินเดียแรงกว่านี้อีกคนอินเดียตอนนี้ตายเพราะโควิดวันเท่าไหร่พี่ติ่งเซิร์ชดูเมื่อวาน 200,000 กว่าแล้วค่ะต่อวันเหรอต่อวันค่ะต่อวันอินเดียเมืองที่พุทธเจ้าตรัสรู้พาราณสีนี่เท่าไหร่เลยด้วยอะไรเทศกาลลงเล่นน้ำปกติพัดน้ำนี่โควิดจะอยู่4วันเลยอ่ะงั้นเราเนี่ยไม่อาบน้ำสาธารณะเลยเนี่ยค่ะแล้วดูการมานะคะเนี่ยอยู่ทุดงตอนนี้เธออยู่ไอโซวอลติดแอร์อีกเธอจะรู้สึกอะไรฝนตกเธอก็ยังอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนี่ยเขาอยู่กันมาก่อนนอนอย่างเงี้ยคุณแม่ก็นอนอย่างเงี้ยแหละเนี่ยนอนเงี้ยนอนก็อยู่เงี้ยแหละเดินจงกรมก็อย่างเงี้ยแหละไม่มียามอาจจะมีสะใจดีกลุ่มเนี้ยแหละตั้งเฝ้าไว้งั้นเราจะเห็นว่าการผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมันสอนให้เรามีภูมิคุ้มกันโควิดมาเพื่อให้เรากลัวหรือเพื่อให้เราโตเราก็ต้องคุ้มกันแล้วพอหมดโควิดเราควรจะยังไงเราก็ควรมีวินัยอยู่กับใครก็อย่าไปทำให้เขาต้องพูดกันจริงๆแล้วเจ็บปวดอย่าผูกเวรหมายมั่นซึ่งอันเนี้ยคุณแม่อยากให้กำลังใจนี่ไงนี่ไงคุณย่าบุญเกื้อเจ้าของที่เดี๋ยวเราจะมีสักมุมหนึ่งนะเป็นแบบประวัติศาสตร์นะคุณย่าบุญเกื้อเป็นผู้หญิงเก่งเลยสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะแบบเป็นคนที่แบบนักเลงอ่ะถวายที่ให้วัดแก่งกระจานเนี่ยโรงเรียนอนุบาลนี่เขานะโรงพยาบาลนี่เขานะหุบเขาอีกแล้วเธอคิดว่ากรรมนี่มันจะอยู่ที่ใครล่ะก็อยู่ที่คนที่ต่างกันโดยการให้จริงไหมแล้วถ้าให้อย่างสุจริตเป็นไงมันก็ได้เร็วด้วยความสุจริตให้ยังมีอะไรแอบแฝงมันก็แอบแฝงลูกเพราะฉะนั้นกรรมในการให้จิตที่คิดจะให้ที่เบาจากกิเลสจะได้ทุกอย่างกลับมารวดเร็วมากนี่ชัดเจนแล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่ตัวเองท่านมีกรรมไปดูคุณเพียวเปล่าล่ะสาธุสิเร็วจะได้เปลี่ยนกรรมตัวเองก็เห็นอยู่แล้วนี่ไงเนี่ยค่ะอ่ะมีอีกไหมคะถ้าไม่มีมาปัจจุบันมีเหรอ เดี๋ยวจะให้ดูปัจจุบันกรรมมีเยอะอ่ะไปเรื่อยๆเลยปล่อยไปเรื่อยๆอันนี้คือ5ปีที่แล้วนะและจะให้ดูเมื่อวานพระพุทธรูปล้มอีกแล้วเป็นปีที่2ปีแรกพระพุทธรูปในสถูปะล้มนะก็ต้องซ่อมใช่พระเกศเบี้ยวองค์นี้อีกแล้วมันก็เตือนอะไรเราเตือนอะไรอ่ะอันนี้ไปที่อันเนี้ยไปที่ร้านนันทวันอันนี้เขาถวายธรรมาสม1ห้องนะ1ล้านนะที่เนี่ยแต่เขาเห็นคุณแม่แสดงธรรมแล้วคุณแม่ต้องปลดเนี่ยค่ะคณะแม่ชีเนี่ยค่ะเนี่ยคุณแม่ต้องปลดประคดเอวเลยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วมันลมมันดันมากเลยคุณแม่ต้องลงจากเวทีการพูดเนี่ยเร็วเพื่อกลับไปศิริราชทันทีแล้วพบว่าเป็นมะเร็งระดับกระจายจากวันนั้นถึงวันนี้คุณแม่ก็ยังมีมะเร็งอยู่นะแต่เป็นกุศลนะมะเร็งไม่ใช่อกุศลเห็นไหมคะเมื่อเราเปลี่ยนฉันเวลาที่เราเห็นภาพเราเนี้ยเราจะบอกเลยเนี่ยค่ะคุณหลานเจ้าของเนี่ยดูเด็กๆมันกินสิมันก็ยังเป็นเด็กอ่ะก็ยังเมามันว่านันทวันก็อาหารอร่อยใช่ไหมคะแล้วพออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้พวกเราก็รู้เลยว่าเราต้องเยี่ยมเขาแทบจะเรียกว่าสงกรานต์ปีนี้สมัยก่อนถ้าเป็นสงกรานต์อย่างนี้นะลูกวันที่18เขาจะบอกว่าช่วงสงกรานต์12 13 14 15เนี่ยเขาต้องเช็คบินเป็นหมื่นหมื่นบินวันนี้น้อยมากเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดกรรมร่วมไงเพราะไม่มีคนมาหัวหินเลยหัวหินก็เป็นพื้นที่แดงไงมันไอ้ที่วันที่คุณมีอยู่วันนี้คุณไม่ทำอะไรไว้เลยนะไม่ได้นะแต่เขาฟื้นเร็วมากนะคะเนี่ยเขาฟื้นเร็วมากฉันคุณแม่ก็อยากเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้คือ5ปีที่แล้วนี่ไงคุณย่าจิตราเมื่อวานนี้มาด้วยใช่ไหมนะ5ปีต่อไปมันเราก็จะเห็นว่าในกรณีที่เราทำเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความรอดเอาเมื่อวานก่อนละกันทันทีที่คุณแม่รู้ว่าเกิด
สถานการณ์ที่มันอาจจะสวดมนต์ไม่ได้แต่คุณแม่ลงนะลงก่อนที่จะบอกว่าเอองั้นไม่ต้องมาหรอกแต่ฝนมันพังมันแฉะเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงอคันธุกะแต่ในช่วงเวลาถ้าเรามาจริงๆนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยแล้วมันดีจนกระทั่งคุณแม่ต้องเดินจงกรมอ่ะก่อนปิดรายการเพราะคุณแม่รู้สึกว่ามันแสดงความเป็นอนิจจังมากเลยถ้าเรามองเห็นอะไรก็ตามที่เกิดรอบตัวเราแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วเนี่ยให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังศิลปะมีไว้เพื่อให้เราเห็นความเป็นอนิจจังยกตัวอย่างเช่นเห็นหลายคนบอกว่าโอ้โหอดใจไม่ไหวเลยถ่ายรูปไม่ได้เลยอดกั้นเดี๋ยวก่อนคุณแม่จะอธิบายเดี๋ยวตอนที่ดูคำสอนพุทธเจ้าแล้วหนูจะรู้ว่าเขาอดกั้นตรงไหนและตรงไหนที่เขาต้องเล่นใช้จังหวะเข้าใจเปล่าไม่ใช่อดแล้วจนจังหวะมันหายไปซึ่งอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่เธอเข้าใจไม่ถูกเธอดูเมื่อวานนี้เราพบอันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะไปเมื่อวานนี้เลยค่ะภาพที่อภิติงถ่ายแล้วกันไม่พี่ติงมีภาพลงมาแล้วค่ะคือเดินอยู่ในกล้องก็ออกมาถ่ายรูปเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อตัวเราภาพที่พี่ติงถ่ายวันนี้เอาไปเป็นวาทธรรมละถ้าถ่ายแล้วอวดว่าฉันถ่ายอันนั้นน่ะไม่ควรถ่ายแต่ถ้าถ่ายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขอันนั้นยังต้องทำอันนี้คือวิธีการจัดความเข้าใจของการสอนคุณแม่เนี่ยขึ้นไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดูว่าเรายกพระขึ้นยังไงนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราแก้ปัญหาเสร็จแล้วนี่คือเวลาที่จะสวดมนต์ตามปกติของเราแต่การตัดสินใจของเรามันจบไปแล้วไงเห็นในจักรพิธีเนี่ยในสถานการณ์อย่างเงี้ยสิ่งแรกคุณแม่สอนคนในบ้านว่าอย่ากลัวแล้วช่วยในสิ่งที่จำเป็นที่สุดเช่นพระพุทธรูปล้มยกก่อนไม่ใช่ยกต้นไม้ก่อนด้วยนะเธอต้องยกใจเธอก่อนบางคนใจตกเลยโหเป็นลางหรือเปล่าเนี่ยอีพวกนี้ต้องเปลี่ยน mindset เข้าใจไหมเป็นลางจะเป็นลางอะไรหรอมันเป็นโอกาสดีที่จะทำกุศลในทุกเรื่องเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นมงคลเลยก็ลงไปคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ลงเพื่อจะยกเพราะคุณแม่ทำได้อยู่แล้วยกใจแล้วก็ลงไปพอยกก็เห็นว่าพระพุทธรูปเนี่ยพระพักไม่เสียหายแต่เปลวเสียหายคุณแม่ก็คิดว่าคุณแม่ถ่ายรูปส่งไปที่โรงหล่อเดี๋ยวเขามาคราวหน้าเขาก็เอาอุปกรณ์มามันก็แค่จัดลำดับการทำงานจริงไหมแต่ไปอยู่กับคนเพ้อเจ้อพูดไม่จบใจตกบ่อยๆคนนั้นไม่ควรจะเป็นเธอนะบวชแล้วเธอต้องจบนะเพราะคุณแม่สอนจบเร็วเจ็บน้อยไม่จบแล้วจมเจ็บนานแล้วไม่มีใครทำพายุมันจบไปแล้วแต่ใครทำพายุอารมณ์ความหลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยแล้วเราก็ยกขึ้นได้ก็ปรากฏว่าอัศวินของเรานะคะคุณปูเห็นไหมแค่เราให้โอกาสคนของเราหนึ่งคนที่เป็นแอลกอฮอลิซึมปูบอกยกได้ครับเห็นไหมจริงเหรอปูได้ครับแล้วนี่จะไว้ไหนปูเดี๋ยวผมยกไปเก็บครับเห็นไหมเธอตัดโอกาสคนเธอก็ไม่ได้เพื่อนนี่ไงเธอรู้เรื่องปูดีใช่ไหมแล้วเธอก็ได้ยินคุณแม่บอกแต่คุณแม่จะยังช่วยเขาอยู่นะเอ้าหัวใจโพธิสัตว์ไม่ใช่หมายถึงว่าช่วยแต่คนดีนะไอ้ไม่ดีเนี่ยต้องส่งห่วงยางเร็วเลยมันเกาะมันนะมันไม่เกาะมันตายมันต้องไหวมันเกาะเป็นแต่เราจะไม่บอกว่าแกเป็นอย่างนี้ก็ตามกรรมแกฉันไม่โยนห่วงยางอินิกรรมร่วมอันนี้พูดเรื่องกรรมร่วมเข้าใจไหมไม่ต้องไปแช่งใครเขาไอ้พวกแบบไหนอยากมีวินัยแล้วก็จ้องจับผิดอีนี่ไม่มีมึงไปเถอะไปเจอเถอะไปเจอกรรมเถอะไปเลยมีวินัยคือรักษาใจตัวเองให้ขาวรอบนั่นคือวินัยไม่ใช่ดูอีบ้านี่สิฉันเนี่ยนะกำลังยกพระอยู่ได้ยินเสียงนางหนึ่งมาเชียร์ปืน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 คุณแม่บอกเสียงมันเข้ารายการไหมถ้าเข้ารายการจะผ่านรายการเลยสอนมันอะมันไม่รู้ว่าคุณยายทำรายการบอกมึงต้องรู้เลยโดยวินัยจริงๆเกิดอะไรขึ้นผู้นำเขาลงก่อนเลยเขาไม่ต้องสั่งเลยแล้วถ้าผู้นำเป็นอย่างนี้คนตามก็เป็นอย่างนี้แหละจริงไหมเธอว่าจริงไหมกว่าเธอจะรู้ยายเดี๋ยวญาติต้องมีคนบอกใช่ไหมจำไว้กลับไปแล้วคุณแม่สอนเลย
ถ้าเธออยากได้การช่วยเหลือที่เร็วเธอลองไปวัดการเปลี่ยนแปลงตัวเธอเธอเปลี่ยนเร็วเธอได้ของเร็วไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ทำถ้าทำได้นั่นแสดงว่าได้ทำแล้วมันคือการได้ทำแล้วถ้าทำได้เพราะฉะนั้นที่นี่เขาจะไม่พูดกับเรื่องทำง่ายหรือทำยากเขาไม่พูดเลยนะเขาพูดแต่ว่าทำได้ง่ายหรือยากเขาไม่พูดเลยเขามันเจอความจริงมาแล้วว่าแค่ทำได้ไงแล้วทำไมถึงต้องทำอ้าวก็ทำได้ไงขาดทุนตรงไหนเราคนที่ทำได้เราต่างกันโดยกรรมไงเธอผ่านขยะเธอไม่เก็บเธอก็จะเป็นคนที่ทิ้งขยะแต่ถ้าเธอผ่านขยะเธอเก็บเธอจะเห็นใจคนที่เก็บแล้วเธอจะไม่ทิ้งเธอจะไม่เป็นหมาที่เป็นฝูงใหญ่ที่วิจารณ์ถ้าเธอไม่เห่าหมาตัวอื่นก็ไม่เห่าตอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอต้องเป็นคือต้องไม่เห่าเธอเห่าตัวอื่นก็เห่าอ่ะแล้วฝูงหนึ่งมันก็จะมาเลยเป็นฝูงแล้วเธอบอกกรรมฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าฉันเนี่ยเจอแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ก็แกยังคิดเลยแกมีตัวที่มันปักเข้ามาน่ะมันเหมือนเรามีปักอ่ะถ้าเราปักด้วยกุศลมันก็จะเจอคนกุศลปักถ้าเรามีเนกาทีฟเราก็จะกลายเป็นเนกาทีฟสเปซไงงั้นเช้าขึ้นมาควรคิดกรรมกุศลหรืออกุศลโควิดที่มันไม่ดีเลยมันเป็นแน่แต่ถ้าแบบโควิดมาแล้วโตเลยนี่เลยค่ะฉันเราก็จะเห็นนะคะงั้นวันนี้เราก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็เลยนั่งไม่ได้ไงลูกแล้วต้องมาดูแล้วพวกเธอก็ไม่ได้อึดทึดพอที่จะอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็เดินจงกรมให้แล้วก็จะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ที่นี่จะเอามาโยงกับคำสอนของพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนี้เสถียรหนึ่งก็เจอพายุสถูปะล้มเลยอะเสถียรหนึ่งเนี่ยตอนนี้ต้องบอกหนุ่มอาร์มสั่งผ้าด่วนเพิ่งพูดกันอยู่เมื่อ2วันก่อนนี่เองว่าคุณยายครับคุณยายจะให้ผมสั่งผ้าเลยไหมบอกเออเตรียมไว้ก็ดีนะหนุ่มเพราะว่าทันทีที่มันเกิดอะไรขึ้นเราจะมีทันทีพูดยังไม่ทันขาดคำเลยไปทั้งสถูปเลยกระจกกระจกเรียบร้อยถามว่าใจช้ำไหมไม่อ่ะแต่คนที่ไม่ออกมาช่วยเลยเขาจะไม่มีทางเรียนรู้เลยนะลูกเขาจะอยู่กับความคิดเขาจะกลัวความคิดเขาจะกลัวแล้วก็จบธุระไม่ใช่เขาจะไม่เติบโตเลยเหมือนเขาไม่เคยออกภาคสนามเลยนั่นเวลาบีพายุเนี่ยมันคือการออกภาคสนามที่ดีมากเสถียรหนึ่งนี่กระจุยเลยคุณแม่บอกผู้หญิงกู้บ้านไม่ใช่ผู้หญิงกวาดบ้านเปลี่ยนสถานภาพปึ๊บรับได้เลยวันศุกร์คนมาอยู่ละ50คนเนี่ยค่ะเธอต้องรู้ว่าไอ้ที่เธอเห็นทุกอย่างมันดีอยู่เนี่ยนะมันต้องมีคนที่เป็นคนที่แบบลงทุนมาแล้วทั้งนั้นแหละฉันถ้าเธอจะกลับไปที่บ้านของเธอในฐานะของคนลงทุนในกรรมกุศลเธอต้องอดทนอดกั้นต่อใจของเธอที่จะไม่ให้อกุศลมันเข้ามาเมื่อเธออดทนอดกั้นต่ออกุศลของเธอได้จนกระทั่งมันไม่เข้ามาเป็นประตูนรกไปเลยกุศลเธอจะง่ายขึ้นเมื่อการบวชของเธอมันจะเปลี่ยนร้ายกลายดีเปลี่ยนรหัสชีวิตของเธอคนจะรู้เลยว่าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองในวิธีการคิดนี่เองเข้าใจไหมไม่ได้เปลี่ยนยูนิฟอร์มมีอะไรก็หนักแน่นขึ้นมองเป้าหมายชัดเจนเป้าไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเข้าถึงนรกไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉันคนที่มองเห็นสถานการณ์ที่อย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่าทำได้จบโหดูสิไม้นี่ต้องเท่าไหร่นี่ฉันสอนเธอแล้วใช่ไหมว่าต้องทำอย่างดีเธอก็จะตายไปไม่ใช่ต้นไม้ตายนะใจเธอตายไปอันนี้เป็นเรื่องปกติมากอ่ะคราวนี้เราจะกลับมาถึงเรื่องการสอนในบทที่เรามีเวลานะคะวันนี้ก็ให้คุณแม่เนี่ยเข้ารายการจนถึง10โมงแต่จริงๆที่นู่นก็ไม่มีใครต่อนะไม่ชีกล้วยเข้าไปสอนตอนบ่ายใช่ไหมโอเคก็เป็นรีบกลับป่ะป่ะจ๊ะกินกลางวันกับคุณยายหรือเปล่าไม่รีบอ่ะฟังเรื่องยากๆหน่อยเอาไหมลูกเอาเถอะเธอเป็นทัวร์คณะแรกเราเรียกว่า spiritual trip เนี่ยเดี๋ยวจะมีทัวร์เนเธอร์แลนด์นะเนี่ยทัวร์เนเธอร์แลนด์นะคะยุโรปก็จะมานะของเราเป็นทัวร์อะไรฮะธุรกิจพี่ติงคุณแม่บอกพี่ติงศึกไปเนี่ยโอ้ที่นี่คงเงียบพี่ติงบอกศึกไปก็อยู่ดีอะค่ะอ่ะสลับพูดคุณแม่ดื่มน้ำ
เล่าสิบวชได้อะไรอะบวชได้อะไรเดี๋ยวเจ้าค่ะได้ความรู้ได้จริงๆต้องเรียนตามตรงไหมเจ้าค่ะคุณแม่ไม่บวชถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้นะเจ้าค่ะไม่ต้องติดที่ยูนิฟอร์มเพราะจริงๆแล้วพี่มาอยู่ที่นี่10เดือนก่อนที่จะบวชก็ได้มาเรื่อยๆได้เยอะด้วยแต่ว่าอย่างที่คุณแม่สิ่งที่คุณแม่พูดทุกคำเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดเลยว่าต้องฟังซ้ำๆแล้วก็ฟังครั้งแรกเนี่ยแค่เข้าใจก็บุญแล้วเจ้าค่ะแล้วการที่จะทำให้มันลึกซึ้งกว่านั้นมันต้องปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นช่วงที่บวชช่วงนี้ก็ได้เข้ามาเห็นอีกทางด้านของคนที่เป็นแม่ชีนะเจ้าค่ะว่าอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์บ้างเช่นเรื่องของวินัยเรื่องของการ อยู่กันเป็นสังฆะเจ้าค่ะก็ถ้าถามจริงๆว่าที่ได้จริงๆเนี่ย ก็บอกไปที่เขาสัมภาษณ์นะคะว่าละได้เยอะขึ้นละอัตตาตัวเองได้เยอะขึ้นตอนที่ยังไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มก็คิดว่าละได้แล้วแต่พอมาใส่ยูนิฟอร์มมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราละได้มากขึ้นโดยที่รู้สึกสบายใจไม่ได้ตะขิดตะขวงใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อการที่เราทำอัตตาให้มันเล็กลงเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมองเห็นความเหน็ดเหนื่อยของคุณแม่มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าอยู่เป็นโยมอุปถาคเนี่ยก็จะไม่ได้เข้ามาคุกคีกับท่านแม่ชีสังฆะมากนักแต่ตอนนี้พอเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาเยอะเพราะว่าต้องติดตัวอยู่กับคุณแม่นะเจ้าคะแต่ก็เห็นความเหนื่อยของคุณแม่ที่ได้กรุณาได้มีความเมตตาในการที่จะฉุดช่วยผู้หญิงอย่างพวกเราขึ้นมาคือก็ไม่เข้าใจว่าท่านอยู่ของท่านก็มีความสุขดีแล้วแต่ท่านต้องเหนื่อยมีชีมาบวช1คนท่านก็เหนื่อย1เท่ามีชีมาบวช27คนก็เหนื่อย27เท่าปีนึงมี200คนก็200เท่าคิดแค่นี้แล้วเจ้าค่ะก็เป็นเมตตาของท่านจริงๆที่ได้ชุดช่วยผู้หญิงมา40พรรษาแล้วนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีของตัวเองแล้วก็ของพุทธสาวิกาที่เข้ามาบวชทุกคนว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเข้ามาบวชขอให้พร้อมกว่านี้คงจะบวชนานกว่านี้เจ้าค่ะเพื่อให้คุณแม่ได้ดื่มน้ำนะคะก็นั่งฟังคือจริงๆคุณแม่ว่าแค่หลวงพ่ออนุญาตให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโกนหัวใส่ชุดแม่ชีเดินเข้าวัดนะคุณแม่นะแล้วถามว่าจะบวชให้ไหมไปถามหลวงพ่อท่านไม่ได้สนใจที่จะบวชให้คุณแม่หรือไม่ท่านกลับถามว่าแล้วบวชเพื่ออะไรหรอเราก็บอกว่าเพื่อรู้จักตัวเองท่านบอกถ้าอยากรู้จักตัวเองก็ต้องไม่สนใจไปดูคนอื่นเอ๊ะเราดูโง่ๆเราก็เข้าใจนี่เราก็เป็นนักธุรกิจอะตอนนั้นแต่เราเข้าใจอะสอนแบบนี้เก็ตไหมแล้วท่านก็ทำให้ดูมาเรื่อยๆใครมายืนด่าท่านก็บอกด่าผิดพระกินเหล้าท่านบอกไม่ได้เป็นพระเราเป็นผีเอาไว้ในโรงปล่อยออกไปนอกโรงไปหลอกชาวบ้านเขาเอาไว้ในโรงเนี่ยคุณแม่ก็แต่คุณแม่อึดอัดมากนะตอนที่อยู่กับท่านแรกๆเพราะว่าดูท่านเหมือนไม่จัดการอะไรแต่จริงๆท่านมีเมตตามากในการจัดการแล้วเราขาดเมตตาเข้าใจป่ะอันนั้นไอ้ปูไม่ยากสำหรับคุณแม่หรอกแค่นึกถึงท่านอยู่กับเรายังเป็นโรงมันอยู่ไปข้างนอกมันเป็นผีหลอกคนอื่นมันก็ไม่ยากเลยไม่เห็นจะยากเลยไม่เห็นต้องอดทนเนี่ยแล้วถ้าเผื่อเขามีกรรมดีอยู่บ้างเขาก็เปลี่ยนเขาเองอะเมียมันก็วิ่งด๊อก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 อยู่กับเราหลานมันก็เกิดกับเราอย่างเงี้ยเลี้ยงหนึ่งคนก็ได้เลี้ยงทั้งบ้าน
อดทนหนึ่งคนก็ได้ทำกุศลมหาศาลก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละอีตรงเนี้ยที่เราต่างกันโดยกรรมความอดทนเราน้อยเราก็ถัดไปถัดไปหนีไปเรื่อยๆคนที่มีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสพอเขาเข้าใจตัวเองสักครั้งหนึ่งคุณแม่ก็เข้าใจว่าหลวงพ่อก็อดทนกับคุณแม่มากนะเพราะว่าเป็นคนช่างซักช่างถามช่างดีเบตประชดประชันประชดประชันด้วยนะเห็นอย่างนี้เถอะข้าเจ้าค่ะหลวงพ่อย่ามโตนะแน่ถ้าท่านไม่เข้าข้างเราว่าหลวงพ่อคะทำไมเราจะต้องบอกให้พระเนนกินไปแล้วก็ล่อนบินโตทิ้งไปในคลองนะล้างคูทีไรก็ได้แต่ของที่พระหย่อนทิ้งเพราะมันได้ง่ายใช่ไหมเจ้าคะแล้วไงล่ะท่านถามจะให้จัดการไงก็ไล่ออกสิคะนักธุรกิจมันก็เก่งอยู่แล้วล่ะเรื่องไล่ออกคัดคนดีเข้าอ่ะก็เชิญออกไปสิคะท่านก็หลวงพ่อไม่ได้มาบวชเพื่อเห็นแก่ตัวนะเอ๊ะแล้วใครเห็นแก่ตัวล่ะคุณแม่แล้วใครเห็นแก่ตัวมันก็คือมันก็เราหลวงพ่อรู้จักขี้อ่ะอยู่กับขี้ได้อ่ะแล้วทำขี้เป็นปุ๋ยได้ปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยให้ชาวบ้านโอ้ยจริงไอ้เรานี่เอาขี้ให้ชาวบ้านหลวงพ่อมีปัญญาทำขี้ให้เป็นปุ๋ยให้มันเป็นปุ๋ยก่อนค่อยให้มันไปเออจริงไอ้เรานี่แบบเก่งมากแต่เห็นแก่ตัวโคตรเลยใครที่ทำให้รำคาญใจมึงไปห่างๆเนี่ยใครที่ขัดใจเรากูไม่คบที่จริงเราต้องคบคนที่ขัดใจเรานะเขาดูวิธีการสอนของพระอุปัชฌาย์มีผู้หญิงเดินมาถกผ้าด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 าเสร็จแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่นั่นนะกลับไปแล้วโกรธมากเลยหลวงพ่อเจ้าคะมันเป็นใครคะมันมาด่าหลวงพ่อคือหลวงพ่อฉันไงมันมาด่าหลวงพ่อไม่เลยเขาด่าผิด คุณแม่หูตกกลับกุฏิเอาใช่ตัวตนลกกลางออกไปเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าหลวงพ่อเขาด่าคนที่เรารักไม่ได้ต้องจับมันคุณแม่เห็นตัวเองแบบตื้นเขินมากตอนที่อยู่กับท่านจนเราก็รู้สึกเลยว่ามันละอายอ่ะมันละอายที่จะเก่งเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาที่อวดเก่งกันอยู่เนี่ยยังไม่เท่าคุณแม่หรอกแล้ววันหนึ่งก่อนตายหลวงพ่อก็บอกว่าแล้วในที่สุดหลวงพ่อก็เห็นว่ามันมีนางฟ้าที่เกิดขึ้นได้จริงๆสมัยก่อนคนเราคงเป็นนางมารเนาะไปเรียนมสท.โภชนาการชุมชนเพื่อตามวัคซีนให้เด็กครูบาอาจารย์ทำอะไรคุณแม่ไปศึกษามาหมดเลยนั้นคุณแม่เนี่ยจบปริญญาตรีโภชนาการชุมชนเรื่องการจัดการวัดนะแต่พอหลวงพ่อมรณภาพคุณแม่ไม่อยู่วัดเลยท่านให้คุณแม่ซื้อที่ตรงนี้ไว้และพูดง่ายๆว่ามันอยู่ใกล้วัดดีท่านไม่ได้บอกท่านจะตายแต่สุดท้ายเมื่อท่านมรณภาพคุณแม่ก็รู้ว่าท่านไม่ตายท่านไม่ได้ตายท่านเพียงแต่เปลี่ยนสภาวะส่วนคุณแม่ก็โตขึ้นหนึ่งคนตายหลายคนก็โตขึ้นถ้าท่านอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านก็คงจะอยู่รุ่นเดียวประมาณกับหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยนั้นเรามาฟังคำสอนที่หลวงพ่อสอนคุณแม่แล้วก็ท่านอาจารย์พุทธทาสกล้าที่จะแสดงปฏิจจสมบัติให้คนโง่ๆอย่างพวกเราเนี่ยมันตาสว่างจะได้ไม่เชื่อผิดว่าผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้จะได้ไม่เชื่อผิดว่าเราต้องไปเกิดอีกหลายชาติเราถึงจะบรรลุธรรม Here and Now ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราควรเกิดใหม่เลยถ้าเราเปลี่ยน Mindset เราได้ในเรื่องของการกระทบแล้วรู้ทันไหวใจตื่นฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เธอกำลังคิดว่าเธอกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากบอกตัวเองเลยว่ามันมาเพื่อดีดเธอให้โตขึ้นโอเคไหมโควิดจะได้ไม่ต้องมีการตัดคออะไรตายกันเพราะมันไม่มีทางเลยที่จะกลับมาได้อีกอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจคำสอนนี้เพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปเราจะรอดได้จากวัฏฏะเพราะการสังวรด้วยความรู้ความรู้ในปฏิจจสมุปบาทขณะจิตเดียวที่เกิดขึ้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรบ้างที่อาศัยกันและการจะเกิดขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเราได้รับคำสอนจากพระโอษฐ์เลยว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยถ้าอวิชชามีการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงก็มีงั้นสังขารคือการปรุงแต่งยังไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อไหร่วิญญาณการรับรู้ตรงนี้มันก็ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยน mindset
เอาอวิชชาออกเลยมันจะได้ปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาไงเพราะชีวิตมันต้องมีการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่การปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทางรอดของเราปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นใน12อาการแต่ทางรอดของเราจะพุ่งเข้ามาตรงไหนก็ได้เลยนะเช่นเราเห็นว่าอายตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือชีวิตคือนามรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปนี้พอตามองเห็นให้ภาวนาเลยว่าผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดังนั้นถ้าอายตนะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผัสสะหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะแล้วมีสติไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันเกิดดับฉับพลันเท่านั้นงานของเราคือรู้ลมหายใจแล้วเฝ้าดูความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเพราะเรายังต้องอยู่ในโลกซึ่งมันยังมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วมันเห็นลูกมันก็รู้ว่าลูกฉันเห็นสามีก็นี่ก็ผัวฉันแม่ก็แม่ฉันต่อไปนี้คือฉันน้อยน้อยน้อยเราจะได้ไปดูแลพฤติกรรมของเรากับคนที่เราเคยถือว่าเขาเป็นของฉันเขาต้องทำตามใจฉันฉันดูแลเขาฉันเลี้ยงเขาพ่อแม่ต้องเป็นไปตามใจลูกซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่มีกตัญญูแล้วขอบคุณที่พ่อแม่อยู่กับเราเพื่อให้เราไม่มีฉันเอออย่างนี้ค่อยเปลี่ยน mindset หน่อยนี่เปลี่ยน mindset เลยนะพูดถึงเรื่องความรอดเลยนะคุณแม่ถึงที่บอกว่าเธอไม่ต้องไปสปอยเด็กเพราะตอนที่เด็กมันอยู่กับเธอเนี่ยเธออาจจะคิดก็ได้ว่ามันเป็นของฉันเธอลองดูสิชีวิตนี้ไม่ใช่ของฉันลูกเธออาจจะโตกว่าที่เธอคิดก็ได้นะกลับไปเนี่ยบ้านฉันห้องฉันนี่คือความเป็นฉันเดี๋ยวพอเธอกลับไปนี่คือขอโทษนะฉันไปบวชมาเพราะฉะนั้นพอมาบ้านบ้านมันต้องเปลี่ยนสิจะเปลี่ยนยังไงบ้านบ้านมันไม่ได้มาบวชใครเปลี่ยนเธอสิเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมเธอไปถึงเนี่ยเธอเย็นเข้าไว้นะโยมเข้าใจจ้าจ้าไม่ใช่ไปถึงดูสิเนี่ยฉันน่ะอุตส่าห์ไปถือศีลมากลับมาก็ถือศีลท่านร้อนอย่างนี้ไม่มีใครเข้ามาตามหรอกนะแสดงว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสันดานไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความรู้สึกมันยังเปลี่ยนเลยตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมีไม่ได้อุปทานคือความยึดว่าฉันไม่มีเรามาดูตรงนี้เลยค่ะสังวรด้วยความรู้รู้ในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเปิดสไลด์ต่อไปเพราะอาศัยตาใช่ไหมมองเห็นรูปจึงเกิดความรู้แจ้งทางตาคือจักษุวิญญาณแฟกเตอร์ที่หนึ่งอายตนะภายในภายนอกวิญญาณการรับรู้สัมผัสคือผัสสะเกิดด้วยแฟกเตอร์สามตัวไม่ใช่สองตัวนะไม่ใช่ตาเห็นรูปมันมีจิตด้วยวิญญาณการรับรู้เป็นเรื่องของจิตปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตขณะเดียวปฏิจจสมุปบาทแต่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตแบบกระพริบตาเดียวโอเคไหมตอบเร็วๆโอเคทีนี้พอมันขณะจิตเดียวเธอต้องโฟกัสเร็วตรงมีความรู้เลยพอตามองเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณเราเรียกว่าผัสสะคือการทำงานของ3ตัวนั้นเมื่อผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดอะไรความรู้สึกความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเดียวกันอันนี้ขยายเรื่องตาดูสไลด์ต่อไปเป็นสุขบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรสุขเวทนาเป็นทุกข์บ้างเรียกทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาคือมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันเฉยๆอันนี้ถ้าปล่อยไว้จะเป็นราคะสุขแต่ถ้าไม่เผลอเพลินไม่มีราคาเช่นภาพเมื่อวานนี้สวยแต่เราเห็นมันมากกว่าสวยคือมันงอกงามด้วยปัญญาของเราไม่เผลอเพลินกับความสวยหยิบกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์ส่งต่อไปที่วาทธรรมอย่างนี้เข้าใจการทำหน้าที่ไหมไม่ใช่โอ้ราคาราคานั่งดูราคาราคายังไม่มาเลยมึงอะโมหะไปแล้วอะเอาดีไม่เอาดีเงี้ยก็ฉันเห็นเธอสอนแล้วส่งคลิปมาฉันก็สอนต่อเลยเห็นสุขแล้วผันความสุขไปเป็นความเติบโตไม่ใช่ติดมันถ้าติดมันถือเป็นการเพลิดเพลินสุขไม่เที่ยงโตไหมอะโตเห
็นสุขไม่เที่ยงเห็นความไม่มีชั้นก็ไปรองรับความสุขจึงไม่มีราคะในสันดานนั่นหมายความว่าเห็นสุขแล้วดีขึ้นไปสู่อะไรเห็นความไม่เที่ยงไปสู่อะไรลูกถ้าเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นปัญญาวิมุตติเลยนะไม่ใช่เจโตวิมุตติแค่ฝึกใจนะเป็นปัญญาเลยนะแล้วก็ใช้สิ่งนั้นตามสถานการณ์นั้นเพื่อฉุดช่วยคนอื่นต่อไปแบบสงบเย็นแล้วเป็นไปนั่งเกียดสุขเวทนาเกียดคือโทสะแล้วงงเพ้อเพลินก็เป็นโมหะแล้วเกิดขณะเดียวกันเลยพอราคะอยากได้ไม่ได้กอดเหนื่อยมากกูเฉยๆเลยทิ้งหน้าที่เลยหมดเลยเป็นไมเซ็ตใหม่สุขแต่ไม่เผลอเพลินก็ไม่มีราคะทุกข์ไม่ตีอกล่ำให้ก็ไม่ถึงกับผูกโกรธเอาคืนโทสะจริงไหมเห็นมันก่อนแล้วอย่าเปิดมันเข้ามาไว้ในใจอย่าผูกใจมาดูคำนี้เลยเมื่อใดเห็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขตามที่เป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญถูกต้องไหมลูกเขาย่อมไม่หลงรักรู้จึงไม่หลงมีสติรู้ในตาไม่หลงรักในรูปไม่หลงรักในความรู้แจ้งคือวิญญาณการรับรู้ทางตาไม่หลงรักในสัมผัสอันเกิดจากตามองเห็นรูปมีวิญญาณการรับรู้และไม่หลงรักในเวทนาคือความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขรู้อยู่แต่ไม่หลงรู้เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดูต่อไปเมื่อไม่หลงรักภาษาต่อกันเป๊ะเลยค่ะถ้ารู้อย่างมีสติมันก็ไม่หลงใช่ไหมไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยหลงไอ้ที่จะเอาดีไม่เอาดียังหลงอยู่นะเมื่อไม่หลงรักก็ไม่ผูกไว้ในใจไม่หลงไหลไปตามอารมณ์แต่มีปกติขีดเส้นใต้ไว้เลยพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นคือถ้าหลงเมื่อไหร่รอดไหมไม่รอดถ้าหลงไม่รอดถ้ารู้ว่าหลงยังพอรอดนะยังพอรอดให้อภัยตัวเองแล้วเอาใหม่เปลี่ยนใหม่แค่เรารู้ว่าเฮ้ยหลงไปขอโทษนะขอขมาเลยหลงไปเอาใหม่ให้อภัยตัวเองเลยเนี่ยงานกรุณาตัวเองดูตัวแดงสิแล้วเธอจะขนลุกคุณแม่บทนี้นะคุณแม่นะแบบเอ็นไลท์เลยนะบทนี้สำหรับคุณแม่นะใส่ตัวแดงเธอดูเลยความยึดถือในขันธ์ทั้ง5เขาเรียกว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5ก็หยุดฟักตัวในการต่อไปคำว่าอากาลิโกอยู่ตรงนี้เลย here and now ดูสิความยึดถือในขันธ์ทั้ง5คืออุปทานความยึดถือในขันธ์ทั้ง5หยุดฟักตัวคือไม่มีในการต่อไปคือขณะจิตนั้นเลยขณะต่อขณะไม่ต้องกลับไปอยู่ในท้องแม่แล้วแบ่งออกมาใหม่อันนี้คือเกิดเป็นสภาวะเลยนะเข้าใจไหมจ๊ะกรุณาสาธุดังๆจะได้ไปเร็วจ้ะทำไมอุปทานไม่มีดูสิประโยคต่อไปคือตัณหาความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความกำหนัดละมีไหมถ้าไม่เพลินในเวทนามีไหมเพราะสิ่งนี้สั้นมากเลยเกิดดับฉับพลันสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มีไหมนี่ไง Here and now คุณไม่เปลี่ยน mindset ตรงนี้คุณตายทำไมถึงจำเป็นต้องเรียนเรื่องนี้ทุกคนที่เข้ามาในเสถียรนักบวชทุกคนเพราะคุณรู้เรื่องนี้คราวนี้คุณจะไปโง่อีกตัวใครตัวมันแต่บางคนไม่เคยได้ยินคำสอนนี้เลยนี่จากพระโอษฐ์นะเราไปดูแต่ว่าโอ้คุณแม่พูดเลขนี้จะมีลอตเตอรี่รางวัลบ้าเหรอแต่มันก็ถูกเลยนะเดี๋ยวมันจะมาเชียมาให้ข้อหัวกันเลยทีเดียวล่ะตัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ได้ความเพลิดเพลินกำหนักรักมันเพลินเฉพาะเวลาที่มันมีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินพั่มเพ้อถึงเมาหมกติดออกติดใจเนี่ยเข้าใจคำว่ากำหนัดมะสะอึกสะอื้นหลับตาไปก็เห็นแต่เขาจำได้สายตาเขาสัมผัสเขาอีบ้าขอด่าหน่อยเถอะเมื่อทีมาทำกับคุณแม่ก็บอกแกอย่าทำอย่างนี้นะเพราะแกทำกับคนอื่นนะเขาหมาหยอกไก่ที่แกเอาด้วยนะจะไปโทษเขานะเก่งกันดีนักแหละผูกไว้ในใจเนี่ยเก่งจริงๆไปดำผุดดำว่ายในสังสารวัฏเถอะไปเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราเห็นว่า
ตัณหาคือความทยานอยากเกิดไม่ได้เพราะราคะสั้นมากโทสะสั้นมากโมหะสั้นมากเนี่ยเกิดดับฉับพลันเนี่ยอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะขณะนั้นไม่ได้เกิดตลอดเวลาราคะไม่ได้มีตลอดเวลาไม่งั้นเธอก็โอ้โหคงแบบภาษาชาวบ้านคงเรียกว่าเงี้ยนอ่ะภาษาธรรมก็บอกคือที่มึงเจอก็หือก็หือทั้งเลยเจออะไรก็คิดราคะน่ารังเกียจเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากให้โอกาสแล้วไม่รู้เรื่องที่จะถอนมันออกมาเพราะมันไม่ได้อยู่ในสันดานเรามันขึ้นเป็นขณะเข้าใจมั้ยปกติมันเพลินเป็นขณะดูตรงเนี้ยมันชัดมากเลยเวลาที่เราบอกว่าความเพลิดเพลินกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะอารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นเนี่ยเสื่อมถอยเนี่ยคือความเป็นอนิจจังเสื่อมถอยเนี่ยแหละคือบายบายก๊อกก๊อกก๊อกเราอยู่ในบ้านเราก็ได้ยินเสียงนินทามันน่าโกรธใช่ไหมเราไม่เป็นด้วยยิ่งน่าโกรธใหญ่ใช่ไหมบ้าแล้วเสียงนินทาเตือนว่าไม่เป็นก็ดีแล้วขนาดยังไม่เป็นเขายังบอกว่าเป็นเลยอินนี่หมายเซตเปลี่ยนไหมเห็นไหมอันนี้ไม่ได้คิดบวกนะอันนี้มากกว่าคิดบวกนะคิดถูกต้องเลยเป็นสัมมาทิฏฐิเลยฟังใหม่พอมีคนบอกว่าเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นเลิศเลยเอามาถวายคุณแม่เธอคิดว่าคุณแม่จะปฏิเสธการรับหรือคุณแม่ควรรับแต่มีปัญญารับรู้ว่าสิ่งนั้นควรอย่างไรเช่นไม่เป็นไปเพื่อนรกแล้วส่งต่อคนอื่นอันไหนคือปัญญาก่อนกับที่บอกอย่ามาเลยมาเล่ากิเลสฉันอย่าเธอก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีไม่ได้นะพุทธเจ้ามีวินัยไว้เลยนะว่าอย่าดูถูกของที่ชาวบ้านบริจาคแม้แต่ดอกบวบดอกเดียวยังทำให้คนถวายนั้นตายแล้วไปขึ้นไปอยู่เป็นเทวดาเลยของเธอนี่เกียร์ใช่เลือกเราถึงต้องใช้แม่ชีศีลสิบเป็นฐานของวินัยของที่นี่เห็นไหมไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวไม่งั้นกุฏิจะรกกว่านี้เยอะเห็นอย่างว่าเขาขนาบมาเป็นรุ่นๆเลยไม่ใช่เพื่อที่เธอจะดีกว่าคนศีล8แต่ว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกคุณแม่เลยกล้าเนาะให้เขาไม่มีความเป็นส่วนตัวที่จะอยู่บอกว่าถ้าเราเลี้ยงเขาได้ทำเลยค่ะหลวงพ่อตอนแรกไม่กล้าบวชให้ดิซ้ำเพราะคิดว่าเราจะขยับพวกเธอขึ้นไปเป็นสามเณรบอกคุณแม่ไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความคิดแบบนั้นเลยเอาไปว่าช่วยผู้หญิงให้บรรลุธรรมได้ไงเอาตรงนั้นแหละค่ะจะเป็นอะไรโดยสมมุติไม่ต้องไปถกเลยเป็นภิกษุณีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมได้เพราะใส่ชุดภิกษุณีหรือคนอื่นต้องยอมรับว่าเราเป็นภิกษุณีให้เราเป็นแม่ชีหรือคนอื่นจะบอกแม่ชีไม่มีนะแต่ถ้าเราบรรลุธรรมได้เราเป็นโสดาบันไม่ได้เกี่ยวกับแม่ชีเลยจริงไหมแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์มีอยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจบมะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันคุยกันเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเพราะมันคุยกันทางความคิดมันเป็นเฟมินิสต์เกินไปเข้าใจยังว่าที่เนี่ยเขาซ่อนอะไรไว้ให้พวกเธอเพราะวันแรกที่คุณแม่บวชเนี่ยคนมันดูถูกขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเปลือกอาทิตย์เลยนะ3วันก็สึกอตีนเขี่ยได้เลยเออแล้วก็บอกก็ได้มันเป็นโจทย์ที่เราต้องได้อะจริงไหมก็เราเลือกแล้วนี่ก็จะสึกได้ทุกปีก็ได้หลวงพ่อก็มีปัญญามากว่าเฮ้ยถ้าประคองผู้หญิงคนนี้ให้มันรอดได้นะมันน่าจะคุณท่านต้องคิดเพราะฉะนั้นซื้อที่ดินก่อนที่จะมรณภาพ3เดือนคุณแม่ยังจ่ายเงินไม่หมดเลยหลวงพ่อไปก่อนแล้วแต่เป็นคนลงนามเป็นพยานว่าคุณแม่ซื้อที่สักทีนึงถึงได้เกิดให้พวกเธออยู่กันไงคุณแม่ท้าเธอก็ได้เธอลงไปยืนอยู่ป้ายรถเมล์แล้วไปโบกรถดูเธอจะเห็นการปฏิบัติการต่อแม่ชีจากความจริงเลยแต่เราไม่สนแล้วไงนิพพานมันไม่ได้เกี่ยวแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะถอนอุปทานให้ได้ตรงนี้ต่างหากเห็นความเสื่อมถอยของความรู้สึกเวทนาก็ไม่เที่ยงตัณหาจึงมีไม่ได้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่มีพบคือภาวะของจิต
ชาติการเกิดทุกข์ไม่มีสรุปคือดูผลพลอยได้มาดูตรงนี้ผลพลอยได้อันนี้ไม่ต้องทำแล้วผลที่ได้จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเห็นเวทนาไม่เที่ยงดูค่ะเห็นความเสื่อมถอยคลายคืนทั้งหมดตรงนี้ไหมนี่คือสิ่งที่เธอเห็นความคลายคืนด้วยจิตของเธอนะอันนี้ยังไม่ได้ก็เอาสมองไปก่อนนะแต่ถ้าได้เธอจะเห็นว่าความกระวนกระวายทางกายที่หายใจหยาบก็คลายคืนกระวนกระวายทางจิตเอาไงดีรุกรนก็คลายคืนร้อนกลุ่มร้อนรุ่มทางกายเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงก็คลายคืนร้อนรุ่มทางจิตเอาแน่เนี้ยจ้องอยู่เนี้ยก็ไม่มีคลายคืนหมดร้อนกุ้มทางกายร้อนกุ้มทางจิตคลายคืนเข้าเสวยสุขอันเนี้ยเป็นวิมุตติสุขไม่ใช่สุขเวทนาสุขที่ละสุขได้แล้วเนี่ยค่ะทั้งกายและใจอันนี้บทนี้เอ็นไลท์เลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะถ้ามีปัญญาดูต่อไปทิฏฐิของเขาเป็นสัมมาทิฏฐิเลยถ้าเมื่อใดที่มีสัมมามรรคขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเป็นสัมมาหมดแต่ถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณก็มีมิจฉาวาจาคุณก็มีมิจฉากัมมันตะคุณก็มีมิจฉาอาชีวะคุณจะเข้าใจว่าโลกใบนี้มันมีสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาวิมุตติหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาวิมุตติอันไหนมิจฉามากกว่าสัมมาแต่คุณกระเด็นมาในคนกลุ่มน้อยคุณเป็นเขาโคคุณไม่เป็นขนโคโอเคไหมถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นยังไงความเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเวทนาเกิดดับฉับพลันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะจ้าเอแล้วก็บายบายมันเสื่อมถอยเท่านั้นความคิดเห็นซึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนสองอันเนี่ยเป็นปัญญาแล้วต่อไปดูศีลความเพียรชอบอันนี้เป็นสมาธินะความเพียรชอบสัมมาวายามะมันมีขยายอยู่4ตัวคือ1ปิดประตูนรกไปเลยถ้ามันมีเชื้อของอกุศลเก่าขอโทษทำให้มันจบลงให้เร็วที่สุดไปขอขมาขอโทษเสร็จแล้วจบเลยอกุศลใหม่อย่าทำให้เกิดแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นให้อภัยได้มุทิตาได้ชื่นชมได้เคยริษยาใครเจอคนนี้ปุ๊บมุทิตาไปก่อนเลยปึ๊บไปก่อนเลยไม่ต้องไปอยู่ในนรกอีกแล้วอย่างนี้ฝึกเลยนะคะเมื่อไม่มีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบแล้วเนี่ยรักษาให้ยั่งยืนสติก็ชอบแล้วคือระลึกถูกต้องเป็นสัมมาสติไม่ใช่สติธรรมดาด้วยเป็นสติปัฏฐาน4เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอัตโนมัติเลยต่อไปให้เห็นสมาธิยืนเดินนั่งนอนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสมาธิชอบคืออะไรตั้งจิตมั่นนรกไม่มีแล้วจิตอยู่บนอะไรคะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมละสัมมาอาชีวะละตัณหามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วตั้งแต่แรกตรงไหนคะผัสสะมันมาฝั่งนี้หมดแล้วลูกต่อไปค่ะอริยะอัตถังคิกมะขนทางอันประเสริฐ8ประการอริยชนเห็นไหมอริยชนเมื่อวานนี้พูดว่าอริยชนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเมื่อไหร่เฮียอันนาวตรงไหนตรงผัสสะแล้วเลือกมานี่เลยมันเจริญเต็มที่แล้วเขาทำอริยะอัตถังคิกมะให้เจริญอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่สติปัฏฐาน4สมบูรณ์สัมมาปัฏฐาน4ที่บาทศีล4 5พละ5โพชฌงค์7อันนี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมย่อมงอกงามบริบูรณ์โดยแท้ทำสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาสไลด์ต่อไปเลยค่ะ1ลมหายใจสงบเย็นเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันได้ชื่อว่าเข้าคู่กันแน่นแฟนตรงผัสสะนี่เองอย่างเดียวเลยสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะบทเนี้ยค่ะไปถูกเขย่ามาก่อนไปแล้วก็ไปดูว่าอวยเรื่องอะไรมาบ้างถ้าฟังอย่างนี้โดยไม่ถูกเขย่าง่วงนอนไปแล้วดูไกลตัวแต่นี่พอเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยความรู้สึกมันก็แค่มาไปเกิดดับอ่ะเวลาที่เหลือให้ถามเหลืออีก5นาทีแต่จริงๆอ่ะคุณแม่สามารถถ้ามีคำถามอ่ะมีคำถามไหมคะอ่ะขยายคำว่ามรรคไปเลยเพราะว่าตอนนี้
ใส่ไปก่อนมรรคมีองค์8ลูกอริยะอัฏฐังคิกมรรคมันสมบูรณ์เต็มที่นี่มาขยายว่ามรรคมันมีอะไรบ้างมรรคมันก็มีอะไรปัญญา2ตัวนี่เลยพี่ติ่งดูคำถามว่าเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งดื่มน้ำมาดูนะคะอริยะอัฏฐังคิกมรรคมรรคแปลว่าหนทางมรรคง่ายมรรคไม่ใช่เรื่องยากแต่มอมแหกาดกรอันนั้นอะมรรคง่ายอันนั้นคือสันดานเร็วแต่มรรคเนี่ยง่ายๆเลยคือมีสัมมาทิฏฐิอันนี้คืออะไรเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบอันนี้คือตาสองตาของเธอเลยตาที่หนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิตาต่อไปเป็นสัมมาสังกัปปะเลยอันนี้คือปัญญาการปฏิบัติต้องใช้ปัญญาก่อนเลยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่คือศีลสัมมาวาจาคือไม่พูดหลอกลวงไม่เพ้อเจ้อไม่ส่อเสียดแล้วก็ใช้วาจาเปลี่ยนร้ายกายดีกัมมันตะคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สังสอนทางเพศเห็นไหมคะว่าศีลมันสำคัญไม่มีปาณาติบาตเลยนะในมรรคเนี่ยเพราะว่าปาณาติบาตหยาบไปแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตกูปรารถนาชีวิตแล้วลงมือฆ่าชีวิตหายไปมันหยาบไปแล้วแต่เราใช้วาจาฆ่าคนกันเยอะมากเลยจึงเป็นศีลข้อที่หนึ่งเป็นข้อสังเกตที่คุณแม่ถามหลวงพ่อหลวงพ่อคะทำไมปาณาติบาตมันดูรุนแรงแต่ว่ารุนแรงคนทำน้อยกว่าใช้ปากฆ่าคนซึ่งคนทำเยอะจึงมาเป็นศีลข้อที่โดดเด่นมากเราฆ่ากันตายเพราะปากเยอะจริงๆนะเราวิพากษ์วิจารณ์เขานี่เธอไปรับกรรมนะเธอออกไปนี่เธอยังวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่เธอไปรับกรรมนะเพราะเธอฆ่าเขาด้วยความอะไรเข้าใจผิดของเธอมนุษย์มันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลานะเธอเอาเวลาไหนมาพูดแล้วเธอก็อ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆจนคนอื่นเชื่อว่าอีเนี่ยมันเลวตามที่ฉันบอกอีเนี่ยนรกเลยนะขอบอกเสียก่อนว่าไม่งั้นขึ้นมาเป็นศีลในพรหมจรรย์ที่จะบรรลุธรรมนี่คือเส้นทางบรรลุธรรมนะนี่คือเส้นทางของการพ้นทุกข์นะทั้งสัมมาวาจาแม้เรื่องนั้นร้ายก็กลายดีได้สัมมากัมมันตะเมื่อไม่ฆ่าไม่ลักไม่สังสอนทางเพศแล้วก็ละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาอันนี้คือศีลสัมมาวายามะปิดประตูนรกไปเลยและทำให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ทำได้ยากเช่นการให้อภัยการสงเคราะห์ว่าไปสติคือเห็นความไม่เที่ยงคือกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานทั้งหลับตาลืมตาทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้เรียกว่าสมาธิสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าสมถะวิปัสสนาและเข้าถึงนิพพานเลยจบคำถามเจ้าค่ะถามให้ตรงกับการสอนด้วยนะเจ้าค่ะเลือกคำถามหน่อยเรื่องสัมมาวาจาเจ้าค่ะอยากให้คุณแม่ขยี้อีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆฟังจากที่ฟังคุณแม่มานานคือสัมมาวาจานี่คือไม่ใช่ว่าแค่ไม่พูดแต่ไม่ใช่แค่พูดแต่ถ้าไม่พูดมันยุยงผ่าน Facebook ผ่านคอมเมนต์ผ่านอะไรนั่นแหละสัมมาวาจาหรือขอกดไลค์หน่อยเถอะสะใจดีด่านายกมั่นกดไลค์เรียบร้อยเลยลูกผิดศีลหรือคนจะอ้างว่าก็เป็นความจริงเนี่ยแต่ถ้าพูดแล้วคนเดือดร้อนก็มันเป็นกรรมซ้อนกรรมไงเจ้าค่ะมันเป็นความจริงเรื่องนั้นจริงแต่พูดแล้วคนอื่นเสียหายแล้วเราไม่พูดเรารอดอ่ะจริงแล้วเราต้องไปอยู่ในนรกด้วยหรอก็ดีไงก็ดูความจริงสิเขาก็ไม่ดีจริงแหละเขาก็สัมสอนจริงๆอ่ะแต่เราไม่พูดเพราะอะไรเพราะเราไม่มีกรรมร่วมจบไหมก็นั่งวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแล้วบอกมีวินัยก็มีไว้ปิดประตูนรกนะเฮ้ยวินัยไม่ได้มีไว้ให้เปรียบเทียบวินัยมีไว้ให้ดูตัวเองเขาก็เลยถามมันเจ้าค่ะว่าทำยังไงดีปากกับใจเราจะได้ตรงกันบางครั้งเนี่ยคือเรารู้สึกไม่โอเคแต่ไม่อยากให้เกิดปัญหาเลยรับปากส่งๆไปว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ในใจเราไม่โอเคอ่ะก็มุสาสิวันนี้ก็จบแล้วไม่รู้จะสอนว่าไงก็มุสาเสแสร้งก็พูดตรงก็ได้นะบางเรื่องบอกเธอก็รู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งนะตอนนี้ขอมีกายวิเวกหน่อยได้ไหมมีกายวิเวกคือไม่ข้องแวะ
เออก็จบแล้วก็เราก็ต้องรู้จักคบคนที่เป็นบัณฑิตน่ะคบคนพาลแล้วพาลด้วยอ่ะก็อย่าเพิ่งไปเพราะคุณไม่มีขอโทษนะพลังพอที่จะต้านถึงต้องบอกว่าอาศัยวนาคือไม่ไปคิดกับคนพาลไม่ไปร่วมกรรมกับคนพาลแล้วก็คบบัณฑิตแต่ก็ไม่ได้ให้รังเกียจคนพาลนะแต่ไม่ให้กรรมร่วมคำถามอันนี้ยากนิดนึงนะเจ้าคะสำหรับติ่งนะคะมรรคและอริยสัจ4สัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการมรรคเป็น1ในกระบวนการของอริยสัจ4มรรคอยู่ในตัวสุดท้ายเริ่มต้นแต่อริยสัจ4คือทุกข์ทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีให้หลบให้กบให้ซ่อนทุกข์น่ะมีไว้ให้บอกเลยว่ากำลังทุกข์แล้วนะขณะเนี้ยทุกข์กำหนดรู้กิจต่อทุกข์ต้องรู้ว่ากิจต่ออริยสัจ4คือกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยสมุทัยเนี่ยคืออวิชชาต้องอะไรคะละต้องรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละนิโรธกิจต่อนิโรธคือพ้นทุกข์ต้องทำให้แจ้งเมื่อไหร่ here and now ไม่เพลินในเวทนานิโรธมาแล้วเข้าใจไหมกิจต่อนิโรธทำให้แจ้งมรรคคือผลแห่งการดำเนินชีวิตของเราที่ไปถึงนิโรธแล้วเพราะนั้นกิจต่อมรรคมรรคคือหนทางอันประเสริฐมรรคไม่ใช่เป้าหมายนิพพานเป็นเป้าหมายต่อกิจต่อมรรคคือภาวนาเพราะนั้นกิจต่อมรรคก็ภาวนามันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนของอริยสัจ4มรรคเป็นหนทางที่ต้องภาวนาก็ดูสิกิจต่อมรรคคือภาวนาเพราะฉะนั้นเธอภาวนาแบบไม่ต้องนั่งหลับตาเธอมีกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมรรคกับภาวนากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานบางทีเธอลืมทุกไปเลยนะใช่เปล่าที่บ้านเขาบอกว่าเขามีอะทุกขมะสุขะอะทุกขมะสุขะเวทนาเป็นโมหะมีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจผัดวันประกันพรุ่งทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรแล้วยังไงเงอะงะเออพวกเนี้ยมันพวดประมาณเอออวยอ่ะเอออวยอ่ะต้องทำยังไงเจ้าคะเขาบอกเนี่ยเขาเอออวยมากเลยเธอก็ต้องลืมตามองความเอออวยเธอว่ามันคิดได้ตลอดเวลาอย่างนี้จริงเหรอถ้าจริงนะเธอไปอยู่ศรีธัญญาแล้วมันเกิดบางขนาดเท่านั้นเองเชียร์ตัวเองหน่อยขี้เกียจนะไอ้พวกโมหะเนี่ยอีกที่อ้างถ้าไม่อยากโมหะออกมาทำงานฐานกายเยอะๆไปแบกหินไปกบต้นไม้จนไม่มีเวลาแล้วไปเห็นโอ้ยต้นไม้มันออกดอกมันก็ไม่ใช่เป็นดอกของฉันเป็นดอกของโลกอย่างเงี้ยค่ะที่เนี้ยมีที่ปราบเซียนเอออวยเยอะเป็นกิเลสตัวเองเลยเลี้ยงลูกก็สปอยมาพอจะบอกว่าไม่ให้เข้าข้างลูกก็ตึงจนลูกมันก็งงงงอีแม่ยังไงดีเนี่ยเนี่ยนึกออกไหมฮะครับแล้วค่ะเนี่ยออกก็มีคนเขาตรงก็บอกมาว่าคนเราทำไมสมัยนี้ไม่ค่อยมีมารยาททางสังคมเลยโอ้ช่างก็เถอะวิจารณ์ทุกเรื่องแสดงความเห็นทุกเรื่องคนมีมารยาททางสังคมก็จะไม่บ่นว่าด่าทอเราแบกคนทุกคนไปกับเราไม่ได้หรอกเอาเราเนี่ยว่ายขึ้นไปนั่งพึ่งแดดบนฝั่งให้ได้ก่อนเถอะแล้วจะขำๆให้พวกดำผุดดำว่ายเราไม่ไปแดกใครไม่หรอกทุกคนก็ต้องว่ายขึ้นฝั่งเองจริงไหมก็วันนี้ถูกใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะบุคคลคนที่ฟังเป็นผู้ชายนะเจ้าคะโดนคุณแม่โดนครับผมไม่คนเราอะนะถ้าเราไม่รู้แล้วเราไม่ละอายเนี่ยนะจะบอกอะไรให้เราไม่เปลี่ยนหรอกเราก็คิดว่าเราดีแล้วเราคิดว่าเราถูกแล้วเราก็คิดว่าเราอะใช่แล้วแต่เมื่อใดที่มีเราเนี่ยก็ยังมีฉันยังมีฉันถ้าโลกนี้ไม่มีฉันโอ้โหเธอจ๋าเธอจะไปไม่ชีกายสิทธิ์เลยอะคุณแม่นะพยายามมากนะกับการทำงานหนักถามว่าทำไมคุณแม่ต้องทำงานหนักในช่วงเวลาที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์โควิดคุณแม่สมัครใจเลยแล้วคุณแม่รู้เลยว่าแม้แต่พระองค์ถ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่พระองค์ก็จะทำในสิ่งที่พระองค์สอนพวกเราก็คืออยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกเราจะได้อยู่กับโลกได้อย่าง
ฉุดช่วยโลกได้มันดีกว่าอะไรมากมายเลยสมมติถ้าคุณแม่มีเงินอยู่ในธนาคารดอกเบี้ยก็ไม่ได้ตายไปแล้วคนยังมาตีกันกับคุณแม่พูดเลยว่าฉันจะไม่พูดเลยเพราะตอนนี้มะเร็งมันก็มาแล้วฉันจะไม่พูดเลยว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำฉันทำเลยพอดูวิธีการตัดสินใจมันต่างกันมากเลยนะไอ้สมาธิเสียดายก็ไฟไหม้ไม้พยุงไปทั้งหมดเลยปรากฏว่ามันได้คำสอนที่โดนใจมากว่าไอ้สิ่งที่มีแล้วไม่ได้ใช้สิ่งนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นคุณอย่าทิ้งอะไรไว้ถ้าคุณมีปัญญาคุณใช้ปัญญาให้มากเถอะแล้วคุณจะเห็นว่าโลกนี้มันยังน่าอยู่เพราะมันถูกจัดการได้ด้วยปัญญาปัญญาคือการทำลายความเป็นฉันและของฉันเธอจะเห็นว่าแม้กระทั่งโปเชนบอกว่ากลับบ้านเรานี่คือบ้านของเราคุณแม่บอกเปลี่ยนเลยนี่คือบ้านไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราด้วยกลับบ้านนี่บ้านเราเราก็ต้องไปจากที่ตรงนี้เหมือนกันนี่คือมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้ให้เป็นมรดกโลกนั่นหมายความว่าอะไรทำได้ทำเลยอย่าผัดผ่อนอย่ารอว่ามีเงินค่อยทำไม่มีอัตราได้มากเท่าไหร่ก็ยังมีสติปัญญาบริหารทรัพย์ข้างนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของมหาชนมันไม่ได้สำคัญเรื่องการมีเงินหรือไม่มีเงินแต่อย่ามีตัวตนแล้วเราจะบริหารสิ่งที่มีอย่างไม่เป็นทุกข์ได้อันนั้นแหละคืองานที่คุณแม่กำลังทำให้พวกเธอเห็นให้ประจักษ์ว่าอย่าเสียเวลากับการไปหาสิ่งที่เธอก็เอาไปไม่ได้แต่จงบริหารด้วยปัญญาของเธอกับสิ่งที่เธอมีและมันทำให้เธอสามารถกระโจนข้ามโคตรภูคือไม่ไปลงนรกและเมื่อเราไม่ไปอยู่ในขาข้างหนึ่งอยู่ในนรกขาข้างหนึ่งอยู่ในสวรรค์อย่างเงี้ยมันไม่ดึงรั้งอย่างเงี้ยพอมันปิดประตูนรกมันไปได้มากกว่าสวรรค์แล้วมันคือนิพพานเลยแล้วช่วงไหนจะดีเท่ากับช่วงโควิดเพราะถ้าไม่มีโควิดพูดจริงๆนะเราก็อาจจะไปเล่ร่อนอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าที่มันก็ยังเป็นนรกนั่นแหละที่อโคจรอโคจรวันนี้พี่ต่อบอกว่าคุณยายสอนสนุกมากค่ะต่อเหรอค่ะต่อไปตัดเลยไม่ต่อก็ต้องไปตัดไงแล้วก็ให้โดนคนไงคือจริงๆคุณแม่ไม่รู้หรอกก็ทีมทำงานคือจริงๆมันก็อยู่ที่คนฟังนะถ้าไม่มีพวกเธอก็อาจจะไม่ได้สอนอย่างนี้แต่ว่าพวกเธอก็ถูกเขย่ามาเยอะรุ่นนี้รุ่นเขย่ามีท่านหนึ่งบอกว่าจะสอนคนรุ่นใหม่อย่างไรเจ้าคะไม่ค่อยนับถือศาสนาไม่กราบไหว้เจอกับหลานตัวเองเจ้าคะคุณแม่ว่ายากนะสมมุติว่าอปูนปั้นปูนปั้นเนี่ยลูกพี่ติ๋งแม่จะบวชเนี่ยร้องไห้เลยไม่อยากให้บวชเพราะกลัวแม่บวชไม่สึกแต่เวลาคุยหลังจากที่แม่มาบวชแล้วเนี่ยการบวชมันไม่ได้ทำให้ความเป็นแม่เป็นลูกเราหายไปนะแต่มันทำให้เกิดความนับถือในการกระทำของแม่มากขึ้นปูนปั้นก็ไม่ต้องเข้าใจก็ได้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรแต่เห็นว่าเมื่อแม่เข้ามาเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าแล้วแม่เขาเปลี่ยนอะไรไม่เห็นต้องสอนอะไรเลยอย่าสอนแค่พิธีกรรมเราเนี่ยเป็นไสยศาสตร์มากกว่าพุทธศาสตร์เพราะเราสนใจพิธีกรรมเราไม่สนใจการละวางซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นมากกว่าพิธีกรรมมันคือการปฏิบัติต่อกรรมเลยพิธีมันยังเป็นพิธีใช่ไหมไอ้นี่มันปฏิบัติเลยอ่ะขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีมันก็มีไว้ในยุคสมัยนั้นๆแล้วในยุคที่คนมันเล่นบิตคอยกันแล้วอ่ะเธอจะมาพูดอะไรมันเห็นเงินในอากาศกันแล้วอ่ะมันก็ต้องพูดว่าเฮ้ยความรู้จักพอมันสัมผัสได้นะถ้าละมอบเกินไปตกนะตกแล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วตก 5% ค่ะบิตคอยน บิตคอยน์ตกใจไม่ตกต่อไปบิตคอยน์ต้องเป็นการบิดราคานะต้องเอาราคาออกต้องเล่นอย่างมีปัญญาคนนี้ยังติดใจเรื่อง
อาศัยวนากับคนพาลอยู่เจ้าค่ะว่าอาศัยวนากับคนพาลเนี่ยเราไม่รังเกียจคนพาลแต่เราไม่ทำตามคนพาลอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเขาบอกต้องทำงานร่วมกันเราต้องมุสาไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ไม่เธอมุสาเธอก็ผิดศีลเธอก็พาลเสียเองเธอก็ต้องบอกอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ถ้าคุณยังทำอยู่บนพื้นฐานของการไม่เห็นด้วยเราขอปฏิเสธการทำแบบเดียวกับเธอจบคนที่เขามีธรรมะเนี่ยคนเก่งใจนะจ๊ะมีคนมาบอกคุณแม่ว่าตามใจบ้างเธอบอกถ้ามันผิดศีลผิดธรรมตามไม่ได้นะอยากคบอย่ามากราบเลยนะถ้าจะคบคุณแม่ในฐานะที่คุณแม่ห้ามเธอหรือขัดใจเธอในเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมเธอคบคุณแม่ได้ด้วยปัญญาคุณแม่ไม่เลี้ยงเธอด้วยตัณหาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปร่วมนรกด้วยไม่จบเลยค่ะชักสะพานหนีเลยค่ะจบเจ้าค่ะต้องทำงานร่วมด้วยกันนี่เจ้าค่ะก็ทำงานก็แค่ทำงานแต่ว่าไม่ขุ่นมัวกับสิ่งที่เราคือเราจะไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่เรารู้ว่าสมมุติว่าถ้าธุรกิจนั้นมันเป็นธุรกิจที่คุณชอบโกงแล้วคุณยังอยู่ในธุรกิจนั้นธุรกิจนั้นมันยังทำลายสติปัญญาแล้วคุณบอกว่าคุณต้องอยู่ในธุรกิจนั้นอันนั้นตัวใครตัวมันเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่รอดอยู่แล้วเจ้าค่ะวันนี้คุณนาชาซาชาป่ะฮะคุณแนนเหรอคะแนนแนนอดีตคุณแม่แล้วทะเลเดือดเลยค่ะวันนี้ชอบมากชอบมากฟังแล้วดีต่อใจคนนี้ถามว่าพยายามบอกจิตให้ปล่อยวางลงให้ระงับโทสะให้รวดเร็วที่สุดทำอย่างไรดีที่สุดเจ้าคะฝึกอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศกระทบทางตาสั้นแค่กระพริบตากระทบทางหูสั้นแค่ดีดนิ้วกระทบทางปากไม่ต้องกระเพอเพลินโหอร่อยเมื่อคืนเนี้ยซีฟู้ดอร่อยดีแล้วล่ะไม่มาสวดมนต์จนคิดแล้วยังอร่อยอยู่เลยโอ้ยเพลินตายเปล่าแค่อร่อยก็รู้ว่าอร่อยจบแค่ไหมจ๊ะมันก็ต้องอย่างเสียอย่างอ่ะคือจริงๆแล้วจบให้เร็วอ่ะอย่าไปปนเปื้อนเข้าใจแนนที่บอกว่าสะใจจริงๆแล้วคุณแม่เข้าใจลูกศิษย์ทุกคนตอนที่ฟังปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโอ้โหเป็นพันครั้งโอ้ยยากยากยากเสร็จแล้วก็มาจับตอนโกรธโอ้ยพอโกรธเรารู้เราโกรธเพราะเราคิดปรุงแต่งว่ามันหลอกเราเลยโกรธมันโกรธได้สิเพราะมันเลวเฮ้ยแล้วเราต้องไปอยู่ในนรกด้วยเหรอไม่เนี่ยมันก็ค่อยๆตื่นขึ้นที่สำคัญที่สุดคือมาเจอบทนี่แหละเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้เนี่ยแหละโอ้มันไร้สาระจริงเลยเนาะไปเอาชนะอะไรกับขอโทษนะเธอจะไปเอาชนะอะไรกับเปรตอสุรกายและเดรัจฉานอันนี้ไม่ได้ด่านะมันก็เป็นเปรตอยู่แล้วเอ้าไม่รู้จักพอมันก็เดรัจฉานอยู่แล้วยุยงค่ะ no thank you no thank you วันนี้ทุกคนชอบมากเลยเจ้าค่ะอ๋อชอบให้ด่าไลฟ์สนุกวันนี้ไลฟ์สนุกอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ส่งไมโครโฟนไปที่แม่ชีพิสมัยใช่ไหมแม่ชีพิสมัยจะพาเดินจงกรมส่วนพวกเราเนี่ยก็เดี๋ยวขอบคุณ Spiritual Trip ก่อนก็เป็นบริษัททัวร์ที่มาโดยเสถียรเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เงินทำบุญเนี่ยคุณแม่ถือว่าเป็นการเสียสละของคุณอาได้ข่าวว่าวันนี้จะทำอีก10กิโลมาใครจะเป็นคนรับมาเลยเข้ามา3ครั้งก็ทำทีละ10กิโลขอแก้แม่ชีกล้วยค่ะเดี๋ยวแม่ชีกล้วยลงสอนตอนเช้าตอนตกลงแม่ชีกล้วยเหรอเห็นว่าแม่ชีกล้วยจะไปสอนบ่ายไงเพราะแม่ชีกล้วยกลัวการถ่ายทอดเรียนเชิญเลยเจ้าค่ะสองคนตอนนี้ออกอากาศอยู่ค่ะต้องเร็วลูกไม่งั้นแอร์บอดก็ให้เกียรตินะคะเพื่อให้พวกเราก็รู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะลูกมาอันนี้ทำคนละ1กิโลใช่ไหมหรือ10กิโลหืมอันนี้10กิโล10กิโลเจ้าค่ะOm Shri 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 Shri
อันนี้เอาไปห้อยคอได้เลยลูกจ้ะขอบคุณจ้ะอันนี้สวยค่ะพวก1กิโลเนี่ยเป็นแบบประมาณบรอนพระอริยธารา 2,001 ถ้าไม่ลำบากทำได้ถ้าลำบากก็ไปเก็บวันละ10บาทนะคะก็คุณแม่ไม่อยากให้ทุกคนลำบากเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าคุณแม่ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าการทำอะไรใหญ่ๆคนเดียวมันก็เห็นแก่ตัวไปก็ใช้วิธีการแชร์ออกไปไม่ใครมีความซื่อสัตย์ก็ไปเก็บวันละบาท10บาทก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้บังคับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ข้าวยากหมากแพงก็ยิ่งต้องพระอริยธารามาเพื่อให้คุณแม่ยกท่านมาไว้ตรงนี้โดยวิธีการของคุณแม่ก็คือให้เกิดสำนึกร่วมกันของสังคมเพราะยังไงคุณแม่ก็ตัดสินใจทำไปแล้วไงก่อนโควิดตัดสินใจสร้างไปแล้วอ่ะถ้าหยุดการสร้างก็จะไปเดือดร้อนคนที่เขาทำงานอยู่ใช่ไหมถามว่าแล้วทำได้ไหมล่ะก็ทำได้ไงจบแล้วทำได้ไหมพี่ติ่งทำอะไรเจ้าคะชาวบ้านเขาลำบากอะถ้าเราจะต้องทำกันเองอะเราทำได้ไหมทำได้เจ้าค่ะแต่เราให้โอกาสเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเบียดเบียนเราให้สิ่งที่มันเป็นโอกาสกับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่ามาหาคุณแม่แล้วบอกว่าโอ้ลูกศิษย์คุณแม่มีแต่รวยรวยคนรวยดีก็เยอะนะเราก็ควรจะเอาเงินคนรวยแหละมาช่วยคนจนใช่ป่ะแล้วทำไมต้องมีคนรวยไว้รังเกียจล่ะเธอก็เห็นน่ะพี่แจวอ่ะมาแบบเนี่ย MK เขาก็ตอนนี้ต้องถูกล็อกอีกแล้วคุณแม่ก็ต้องคือเข้าใจนะเราเข้าใจเลยอ่ะเราเข้าใจเลยความเข้าใจของคุณแม่มันน่าจะเป็นปัญญาเราก็ลดเพดานเราลงปลูกต้นไม้เยอะขึ้นแทนที่เราจะซื้อต้นไม้เดี๋ยวนี้เราก็บอกว่าใครเอาต้นไม้มาให้เราเราก็พยายามจะปลูกสิ่งที่น่ารักที่สุดคือเราก็เห็นชาวบ้านแถวเนี้ยนะต้นลั่นทมเนี่ยไปล้อมเอาเลยเราก็ใช้วิธีการก็คือยังทำงานหนักอยู่ยังต้องการสิ่งที่มันเป็นความสามัคคีที่จะทำของยากให้ง่ายแม้โควิดมามันไม่ง่ายหรอกแต่มันทำได้ใช้ปัญญาในการทำให้มากขึ้นอย่าอวดตัวอย่าถือดีอย่าเย่อหยิ่งจองหองมีมิตรภาพไว้รวยจนเนี่ยคุณแม่ว่ามันก็ตายเหมือนกันแหละทุกสุขมันเป็นสากลเพราะฉะนั้นใครมาทำบุญกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่ได้ดูว่ามากหรือน้อยคุณแม่ดูว่าจิตที่คิดจะให้นั้นเบาหรือเปล่าหรือถ้ามานั้นน้อยแต่จิตที่คิดจะเอาคุณแม่ก็เตือนนะนี่อย่ามาเป็นทองหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจะเดือนไหวนะมาติดชื่อนู่นชื่อนี่ดุเลยนะเพราะว่าคนของคุณแม่ไม่มีเลยนะที่จะอย่างนั้นไม่มีเลยพี่แจ้วเนี่ยเห็นไหมแอบแอบเนาะแอบ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 อย่างเงี้ยไม่ให้คนอื่นรู้ด้วยแต่โควิดมายังไม่มาเลยเนี่ยแม่กบก็แอบแล้วสั่งด้วยบอกอย่าบอกใครนะเจ้าค่ะคุณแม่ใช่ลูกเขาเนี่ยมาถวาย5ล้านหล่อเนี่ยเมื่อวันที่16วันเกิดคุณแม่ก็โทรไปโฮง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 มารับพระอริยธารานะไม่ละครับคุณแม่ผมอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะถ้าผมไปรับแล้วผมจะรู้สึกไม่ดีข้อการทำบุญของผมผมบริสุทธิ์ใจ5ล้านนะหงอ่ะลูกแม่กบอ่ะไม่ต้องอะไรกับคุณแม่เลยขออย่างเดียวขอให้ผมบริสุทธิ์ใจส่วนแม่กบก็จะปิด14วันล้างบ้านใช่ไหมก็เอาคนมาที่นี่ทำงานตากแดดเดี๋ยวมาส่งเอาครัวมาให้เอาคนชงกาแฟมาให้ที่เรากินกาแฟอยู่เนี่ยก็ให้นะส่วนคนกินแล้วคุณไม่จ่ายคุณก็ยังเอาอยู่เห็นป่ะก็ดูกันตรงให้นี่แหละคุณจะจ่ายไปเท่าไหร่คุณก็จ่ายไม่ใช่เพราะว่าเขาให้แล้วคุณก็ให้มันยั่งยืนไปสิคุณแม่ก็ให้งบไปเลยตอนแรก10,000ไอ้บ้านฉันนะเนาะนะแล้วเดี๋ยวพอแม่กบมาใหม่อีกเครื่องแล้วอันนี้เครื่องมาทั้งหมดไอ้เจ้าแนนก็บอกว่าอย่าลืมแนนนะคุณแม่หลอดกับแก้วนี้ของแนนนะแย่งค่ะมันก็แย่งกันทำอ่ะไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยความไม่งกของเราเราก็แค่แชร์ไปจบแล้วคุณแม่เจ้าค่ะที่คุณแม่บอกว่าเพดานบินลดลงอ่ะเจ้าค่ะมัน
ันนี้เห็นชัดเลยนะคะทุกคนต้องลดลงหมดเพราะว่าโควิดมาแล้วอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามันมาเร็วกว่าวันนั้นที่เรียนคุณแม่ไปว่า Citibank อ่ะปิดเขาเรียกว่า commercial part ก็คือฝากเงินถอนเงินบัตรเครดิตนะคะวันนี้อ่านเพิ่มเติมพนักงานเขา 2,200 คนนะคะ 2,200 คนเนี่ยมันใกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยด้วยค่ะคุณจะออกไปฟุ้งเฟ้อคุณก็ต้องละอายแล้วนะกินอยู่ในเสถียรทิ้งๆคว้างๆพอบอกว่าตรวจขยะแล้วของเหลือเฟือเนี่ยคุณแม่ละอายจริงนะแล้วคุณแม่รังเกียจนักบวชแบบนี้มากเลยนะไม่รู้จักเจียมตัวเดี๋ยวจะให้ลองไปยืนกวักรถเมย์ดูว่ามันรับคุณไหมถ้ายืนหัวแดงอยู่นะแต่บารมีไม่มีแล้วไม่ได้ช่วยอะไรชาวบ้านเขาเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคิดว่าจะไปนั่งบนหัวเขาเหรอถ้าเราไม่ได้ทำงานหนักอย่างเงี้ยเขาจะหันมาทักเราไหมยังไม่ตอบคุณไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเขาไม่ทักคุณหรอกมาถึงก็ต้องรีบให้เลยยิ้มให้ก่อนเลยเหนื่อยไหมแต่ใส่แมสนะหมดเวลาแล้วค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเราก็ไปรุ่นที่มาที่เตรียมตัวบวชนะคะ12ชีวิตเดี๋ยวก็จะสลับมาส่วนกลุ่มนี้ก็จะศึกแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งซึ่งคุณแม่คิดว่าตอนนี้คุณแม่มีกำลังของคุณแม่พอเพราะเดี๋ยวของแม่กบมาอีก30คน10วันเนี่ยคุณแม่วางระบบน้ำหยดเลยประกาศใครมีอุปกรณ์น้ำหยดราคาถูกไม่ร่วงเกินนะคือหมายความว่าขายในราคาถูกเอามาให้คุณแม่เลยเพราะคุณแม่จะทำโปรดักต์ที่สำหรับอยู่ในร้านกาแฟเราเรียกว่า Rose Lemon ใช่ป่ะอธิบายเอ๋มันบอกไหน Rose Lemon ก็จะเป็นเรื่องของการใช้น้ำกุหลาบนี้กับการเยียวยาผู้ป่วยซึ่งก็จะเยอะขึ้นแหละซึมเศร้าอ่ะและสุดท้ายเลยคือเราไม่เบียดเบียนนะคะแต่ว่าอย่าค้ากำไรเกินควรแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสมภพมากคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งคุณสมภพคุณสมภพพูดเหมือนถูกรู้ใจคุณแม่เลยว่าคุณแม่ครับผมส่งถั่วบราซิลมาตอนแรกเขาส่งปอเทืองมาเนี่ยเป็นกระสอบเลยแล้วเขาคงเกรงใจคุณแม่เพราะเห็นคุณแม่อยากได้ถั่วบราซิลเพราะว่ากุหลาบมันเยอะไงแล้วถ้ามันต้องถอนหญ้าอยู่เงี้ยมันเหนื่อยไงก็เอาถั่วบราซิลปูพรมไปเลยเหยียบถั่วบราซิลมันไม่เป็นไรแล้วบราซิลมันก็อยู่เป็น10ปีคุณแม่ก็ไม่รู้ว่ามันแพงไม่รู้ปรากฏว่าพอประกาศไปคุณสมภพบอกส่งมาให้10กิโลผมขอส่งเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเกินตัวเขา10กิโลคือ24,000นะโหคุณแม่บอกเอาเท่านี้เลยแล้วตอนแรกคุณแม่จะสั่งหวานนะนี่พูดแล้วยังดูนะครูบาอาจารย์จะสั่งหวานเฮ้ยไม่ต้องหวานแล้วปลูกมันทีละเม็ดเลยไอ้10กิโลเนี่ยปลูกให้ได้ทั้งหมดเลยแล้วทีละเม็ดเราทำงานยากหน่อยแต่ว่าขอบคุณคุณสมภพมากเห็นไหมคะว่าคุณแม่ไม่ได้ประกาศคนหาล้าน10ล้านคุณแม่ประกาศทุกคนประกาศทุกคนเพราะคุณแม่คิดว่าการพูดและยกย่องคนที่เสียสละไปกับเราเนี่ยมันคือกุศลของเราเพราะฉะนั้นเด็กๆเก็บสตางค์วันละ10บาทคุณยายก็ประกาศ1บาทคุณยายก็ประกาศวันนี้ธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนออกแล้วนะคะขอขมาทุกคนที่เสียสตางค์มาแล้วนะคะจริงๆแล้วเราก็ยังได้อยู่ประมาณสัก500กว่าคนแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้อภัยคุณแม่นะเพราะเราไม่มีกำลังคนที่จะทำได้ถึงขนาดที่4ฉบับต่อ1เดือนตอนนี้ก็ได้เป็นมินิธรรมสวัสดีในแต่ละเดือนละ1ฉบับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมิถุนาด็อกเตอร์เพชรยุพาจะมาทำฉบับแรกคือทารากลับบ้านฉบับต่อไปจะเป็นใครก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นการขอโทษจริงๆสำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกคืออย่าไปคิดเลยว่าคุณซื้อหนังสืออ่านคุณแม่ก็ไม่มีปัญญาที่จะลุกไปทำงานในขณะที่เม็ดเลือดขาวคุณแม่อ่อนแออย่างนี้แต่คุณแม่ยังมีใจที่จะใครที่อยากมาเป็นบก.ก็เข้ามาเสนอตัวได้เลยค่ะทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายคือใช้การบริหารจัดการองค์กรและทีมนี้ที่จะให้ความรู้กันต่อไปค่ะเป็นขับคุณวรทิพย์ขอถวายร่วมบุญพันบาทเจ้าค่ะสาธุอันนี้อะไรลูกบอกมาเลยเขาหุบเขาแล้วค่ะเอาหุบเขาแล้วค่ะคือตอนนี้คุณแม่อยากทำน้ำหยดสงสารแม่ชี
ฝนตกมา1อาทิตย์เนี่ยเราก็เลยมีแบบเวเคชั่นไปทำเรื่องนพรักษ์เรื่องอินทรีย์ภาวนาได้มากขึ้นถ้าเป็นรุ่นอื่นน่ะล่ะคะตอนนี้ค่ะผิวเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ฝนมันมาเร็วนะมาเร็ว1อาทิตย์เห็นว่าจะต่อไปจนถึงวันพฤหัสเจ้าค่ะก็เลยอยากได้ระบบน้ำหยดต่อเลยเพราะกุหลาบเนี่ย 6,000 ต้นอันนี้ค่ะมันคือสิ่งที่พี่หมอนุ้ยเอาองค์ความรู้มาให้เราแล้วคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีเม็ดผักมีคนส่งเม็ดผักให้คุณแม่นะแม่ชีกุ้ยก็นั่นไปเพาะไปเดี๋ยวพอวันวิสาขะนี้เราก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยเข้าไปนั่งในที่ร่มได้แล้วแล้ววันอัสรหะคือในอีก2เดือนก็ธงทิวก็จะสวายว่าทารากลับบ้านหมายความว่าเราเอาคุณธรรมของพระอริยทารากลับมาอยู่ในใจของเรานะคะเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีอวิชชาคือความไม่รู้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่เราก็ต้องรู้แจ้งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวโควิดค่ะโควิดมาให้โตไม่ได้มาให้มักง่ายอย่ากล้าไปว่าไม่กลัวมันแล้วเพราะกลัวแล้วก็จะนั่นขอโทษนะคะนั่นก็เป็นอวิชชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นโควิดมาเพื่อให้เรามีวินัยมากขึ้นเราจะไม่กลัวโควิดได้ต่อเมื่อเราป้องกันตัวเองและจะไม่ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องรับภาระเราซึ่งนี่น่าสงสารมากเลยเราอย่าเป็นคนที่เป็นพาหะเสียเองแล้วอย่าไปในที่อโคจรใส่แมสทั้งสองทางเลยนะคะแล้วก็อยู่กลางแดดสักวันหนึ่งนี่แหละเที่ยงวันเนี่ยค่ะไปอยู่กลางแดดนี่กลุ่มแม่กบมาเดี๋ยวจะไปอยู่กลางแดดเนี่ยค่ะแล้วพวกเราก็อยู่ที่ตรงนี้ค่ะในสองเดือนนี้ค่ะอยากมาช่วยเราทำอะไรมาได้เลยค่ะถ้าเผื่อคุณต้อง work from home นะคะลองใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตใครอยากบวชมาใครอยากปฏิบัติมาหรือแม้แต่ใครจะมาแบ่งปันสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นได้มากกว่าความเป็นชั้นเป็นของชั้นคือแม่ยินดีทั้งสิ้นเลยนะคะพรุ่งนี้พบกันอ้อวันนี้ตอนเย็นค่ะคุณแม่จะยังทำรายการพี่ติ่งศึกก่อนแล้วออกมาทำรายการแต่ยังไม่ใส่วิกผมค่ะค่ะก็ขอเรียนฝากนะคะ14วันนี้เป็น14วันอันตรายที่เขาขอให้อยู่บ้านแต่ว่าเราก็มีความหวังนะเจ้าคะอย่างประเทศอิสราเอลวันนี้ทุกคนเกิน 60% มีฉีดวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เขาถอดหน้ากากแล้วค่ะเมื่อวานก็ฉลองวันถอดหน้ากากเพราะเขามีภูมิแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะถึงวันนั้นเจ้าค่ะวันนี้อดทนกันนิดนึงถ้าไม่อดทนจะถึงวันนั้นช้าลงเยอะเลยนะเจ้าค่ะเศรษฐกิจก็จะแย่ลงเจ้าค่ะดังนั้นเราใส่หน้ากากกันไว้ก่อนนะจ๊ะเจ้าค่ะแต่ว่าอย่าเอาหน้ากากใส่กันใส่หน้ากากอย่าเอาหน้ากากใส่กันนะจ๊ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะส่งความรักไปทาง SDS 1แม่ชีพิสมัยพาเดินจงกรมเลยจ้ะโอเคปิดทำไมอ่ะกลุ่มที่เตรียมบวช12คนอยู่ทางนู้นแล้วถ้าไม่ล็อกอย่างนี้คุณแม่ก็กลับไป20